นิทานอีสบเรื่องที่หนึ่งหมาป่าในหนังแกะหมาป่าตัวหนึ่งเฝ้าวนเวียนหาโอกาสเข้าขย้ำลูกแกะอยู่หลายวันแต่คนเลี้ยงแกะไม่เคยออกห่างจากฝูงแกะเลยหมาป่าจึงคิดอุบายไปขโมยหนังแกะมาคลุมร่างของมันไว้ แล้วมันก็ปลอมตัวเป็นแกะเข้าไปปะปนอยู่ในฝูงแกะพร้อมกับพูดขึ้นกับตัวเองว่ารอให้มืดก่อนเถอะคราวนี้ละ่ะข้าจะจับแกะกินให้อิ่มแร่เลยทีเดียวครั้นตกเย็นหมาป่าก็ถูกต้อนเข้าไปในคอกเลี้ยงแกะแต่บังเอิญ ค่ำนั้นคนเลี้ยงแกะคิดอยากจะกินเนื้อแกะจึงไปที่คอกหวังจะจับแกะตัวหนึ่งมาทำอาหารให้อร่อยและแกะผู้โชคร้ายที่ถูกจับได้นั้นก็คือหมาป่าที่ปลอมตัวมานั่นเองนิทานอีศกเรื่องที่สองหนูนากับหนูเมือง หนูนากับหนูเมืองเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งหนูนาชวนหนูเมืองไปเที่ยวที่บ้านมันได้เตรียมอาหารมากมายที่หาได้จากท้องนาไว้ต้อนรับเพื่อนรักแต่เมื่อหนูเมืองเห็นก็เบ้ปากแล้วพูดกับหนูนาว่า เจ้าทนกินอาหารแย่ๆได้อย่างไรกันอาหารที่บ้านของข้าอร่อยกว่านี้ตั้งมากมายทั้งยังมีที่นอนอันแสนสบายกว่านี้ด้วยดังนั้นหนูเมืองจึงชวนหนูหนาไปเที่ยวที่บ้านของมันเมื่อมาถึงบ้านของหนูเมือง หนูนาเห็นอาหารมากมายเรียงรายอยู่บนโต๊ะทั้งสองจึงพากันกินอาหารอย่างอร็ดอร่อยขณะนั้นหนูนาได้ยินเสียงหมาเห่ามันจึงถามหนูเมืองว่านั่นเสียงอะไรหนูเมืองตอบว่า ก็แค่เสียงเห่าของหมาในบ้านหลังนี้แหละครู่ต่อมาประตูถูกเปิดออกพร้อมกับหมาตัวใหญ่ที่วิ่งตรงเข้ามาที่พวกมันทำให้หนูทั้งสองรีบหนีอย่างสุดชีวิตเมื่อรอดพ้นจากการตามล่าหนูนา จึงพูดด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวว่านี่นะเหรอชีวิตที่แสนสบายของเจ้าถ้าต้องอยู่อย่างหวาดภวาเช่นนี้ข้าขอกลับไปใช้ชีวิตที่ท้องนาดีกว่านิทานอีศบเรื่องที่สามสองสหายกับหมีมีชายสองคน เป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ระหว่างทางพวกเขาเจอหมีหิวโซตัวหนึ่งกำลังเดินตรงมาทันใดนั้นชายคนแรกรีบหนีขึ้นไปบนต้นไม้และทิ้งเพื่อนของเขา ไว้ด้านล่างเพียงลําพังส่วนชายอีกคนตกใจกลัวไม่รู้ว่าจะหนีไปทางใดจึงแกล้งนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเมื่อหมีเดินตรงมาหาชายคนที่แกล้งตายและยื่นจมูกไปใกล้ๆเพื่อดมกลิ่นสักพัก มันก็คำรามและเดินคอตกกลับเข้าป่าลึกไปตามเดิมเพราะธรรมชาติของหมีจะไม่กินเหยื่อที่ตายแล้วหลังจากนั้นชายที่อยู่บนต้นไม้จึงลงมาด้านล่างและถามเพื่อนว่าเมื่อครู่นี้หมีพูดอะไรกับเจ้าบ้าง เขาจึงลุกขึ้นแล้วตอบว่ามันบอกให้ข้าอย่าได้ร่วมทางไปกับคนที่ทิ้งเพื่อนและหนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวเป็นอันขาดนิทานอีศพเรื่องที่สี่หนูกบและเหยี่ยวหนูกับกบเป็นเพื่อนกันอยู่มาวันหนึ่ง กบบอกกับหนูว่าจะพาไปเที่ยวที่บ้านและเกิดนึกสนุกขึ้นจึงเอาเชือกมัดขาของตนติดกับขาของหนูไว้แล้วจึงพาหนูไปยังบ่อน้ำที่มันอาศัยอยู่เมื่อถึงบ่อน้ำมันก็กระโดดลงว่ายน้ำเล่นไปพร้อมกับหนู กบเล่นน้ำอย่างสนุกสนานขณะที่หนูซึ่งผูกติดอยู่กับมันเริ่มหายใจไม่ออกและสำลักน้ำจนตายในที่สุดร่างของหนูจึงลอยขึ้นสู่ผิวน้ำทั้งที่ขายังผูกติดกับกบอยู่ บังเอิญเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาและพลันเห็นหนูลอยอยู่ในน้ำจึงโฉบลงมาคาบร่างของหนูไปพลอยทำให้กบที่ผูกติดอยู่กับหนูกลายเป็นอาหารของเหยี่ยวไปด้วยนิทานอีศบเรื่องที่ห้าหนูในหีบหนูตัวหนึ่ง เกิดและอาศัยอยู่ในหีบใส่ของโดยที่ไม่เคยก้าวขาออกไปจากหีบเลยมันจะกินอาหารที่แม่บ้านนำมาเก็บกักตุนไว้ในหีบเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่หนูกำลังเล่นสนุกอยู่นั้นมันได้ปีนป่ายสูงเกินไปจนเกิดพลัดตกจากหีบ มากองอยู่บนพื้นเนื่องจากรู้สึกสับสนและหวาดกลัวหนูจึงรีบวิ่งลนลานไปมาเพื่อหาทางกลับเข้าไปในหีบนั้นอีกจนกระทั่งมันไปสะดุดกับเนยแข็งชิ้นหนึ่งที่ตกอยู่บนพื้น เพราะไม่อาจทนต่อความหิวได้หนูจึงกินเนยแข็งชิ้นนั้นและเมื่อมันได้สัมผัสรสชาติของเนยแข็งมันก็ร้องตะโกนขึ้นว่าค้าช่างโง่เงาเสียจริงที่คิดว่าหีบใบนั้นมีอาหารที่วิเศษที่สุดจากนั้น มันจึงกินเนยแข็งที่แสนอร่อยจนหมดและไม่คิดจะกลับเข้าไปในหีบอีกเลย